ผสมของกีแซ่บพี่ลีครับได้ซิมแล้วครับถามถามอีกก็เอาอีกนะคะครับซิมอยู่ซิมอยู่ได้ถามได้ว่าใส่อีหยังนะครับมันก็แซ่บเลยใส่ผักชีใส่มะเขือใส่มะเขือใส่กะทิเดี๋ยวไปถามคนเฮ็ดดีกว่าครับคนปั่นดีกว่ามีรสดีพร้อมป่ะครับแซ่บดีครับย่ำแล้วก็แซ่บครับยังอยู่ยังดูรายละเอียดของจีครับคือแซ่บเลยครับใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำอธิบายอธิบายวิธีทำขั้นตอนน้อยแม่เพื่อเอ็นมาอธิบายแม่มาอธิบายเร็วๆแม่ไปกินแล้วมาซื้อคือคุกบ้านแล้วก็ปั่นแล้วก็อย่างแซ่บเลยผมมาไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เพิ่นจะนึ่งข้าวแล้วก็นึ่งฟักทองครับกะทิมะพร้าวซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลแต่ค่อยๆเอาลงใครได้ใส่บ่ครับใครนี่ใครยังไม่ได้ใส่ปิ้งเอาไปปิ้งแล้วนี่ใส่เดี๋ยวอ๋อครับแซ่บอีหลีครับสุดยอดขจีทรงเครื่องขจีทรงเครื่องแล้วผิดไทยผิดของเราบ้างอยู่ว่าลินเลยบ่ครับนี่อยู่น้องกุ้งน้อยที่ค่ะนี่บ่ครับบ้านนี้เลยบ่ครับน้องกุ้งน้อยครับผมเพิ่งมาปีแรกครับอยู่แล้วมีอะไรทำทุกปีอยู่สามหมอแล้วครับเกียรติสามหมอทุกปีอันนี้ค่ะจะเขียนคลิปเขาไปเบิ่งว่าลูกอีสานนะครับพิมพ์อยู่ใน YouTube อยู่ Google ก็ได้เดี๋ยวสิเห็นครับอันนี้ก็พ่อครูทั้งหมดซิมแล้วครับได้ซิมแล้วเดี๋ยวค่อยซิมอีกอยู่ครับเดี๋ยวเอาไปซิมซิมเรื่อยๆเดี๋ยวสิเห็นพอนําเสนอเมนูอาหารอีสานของผมเห็นลงประจําอันนี้จะเป็นข้าวจี่ทรงเครื่องข้าวจี่ทรงเครื่องเขาก็ทําลายสู้เท่านั้นครับแมนต่อถามไปหันมาบอกกับว่าเป็นหยังครับแค่ถามอยากรู้ครับครับผมแล้วแซ่บอีหลีส่วนมากก็ลูกสีก็เปลี่ยนค่ะใบเตยก็ได้แล้วกันอันสั้นก็ได้ครับผมเฮาเป็นแก้วก็ได้มันแก้วสีม่วงก็ได้ตามันสีเหลืองเนาะบักอือสีเหลืองนี่มาปลาทองมันคือย่างเหนียวอันนี้มื้อจ๋าตาแซ่บอีหลีครับสุดยอดใหญ่นึงเฮาก็เตข้าวนี่เพิ่นนึ่งเสร็จแล้วก็สิลงข้าวนี่ข้าวเหนียวป่ะครับนี่ข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวเฮาแล้วก็เป็นนึ่งข้าวเหนียวพันธุ์อีหยังกับพันธุ์อีหยังคือเป็นเม็ดข้าวเฮานี่ล่ะข้าวของเฮาข้าวอะไรก็ได้ข้าวเหนียวนะแต่ผมว่าบ่ค่อยเหนียวบ่ได้มันเขาเชื่อแนวนี้โอ้เขาเชื่อใส่เครื่องแล้วเพราะว่ามันมีกะทิมันมีกะทิมีรสดีเขาบดเนียงไหลอ๋อครับส่งเครื่องครับโอ้ยเอาว่าน้องกุ้งนี่เป็นอันผู้ไทยป่ะครับผู้ไทยผู้ไทยนะครับวาลิตใช่ป่ะอำเภอวาลิตครับมื้อนี้ได้มาเยี่ยมบรรยากาศอันนี้ในไทยน้ำมันตอนนั้นเบิดอีหลีเพราะว่าซัวคนสิได้ย่างได้ซัวสิได้ไปแต่ละคนนี่นั่งย่างเบียดกันเขานี่ครับบรรยากาศแบบลงทางแต่ว่าบ่แห้งบ่ได้ครับแต่ยอมรับว่าแซ่บที่สุดเลยแต่วิเคยกินมาแล้วก็มีงานอยู่โรงพยาบาลวาลิตเฮาก็ไปครับผมก็ขอมาครับไปประจําทุกปีครับขอให้ร่ำรวยๆครับได้บุญทุกคนสุดยอดครับผมขอบคุณครับเอาน้ำข้าวคนมาเอาครับผมครับคนเอาเมาบ่ครับน่ะเมาน้ำวัดลมโอ้โทษครับบรรยากาศนี่ครับต้องออกมาย่างก่อนถ้ายังแซ่บต้องซุกไข่อีกครับจ้าให้มันแห้งก่อนแล้วก็ไปใส่ไข่ถ้าใส่ไข่แล้วมันจะย่อยไปมันจะเหลือเละนะครับเนาะบ่ติดเป็นปั้นสุดยอดครับสูตรนี้ข้าวจี่ทรงเครื่องครับจ้าข้าวจี่ทรงเครื่องได้แล้วครับคนมากๆได้ความรู้อยากได้สีอะไรครับมาใส่แมนคือยังพี่เขาบอกล่ะใส่ใบเตยก็ได้ใส่บั้นแก้วก็ได้ใส่ได้ทุกอย่างครับพืชผักครับสุดยอดครับแซ่บมากยืนยันเลยครับไปเบิดแล้วบ่สับสุดเบิดแล้วบ่ของลูกไปน่ะ